เสียงในบ้านกับข่าวที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าไม่น่าจะนะเพราะแต่ว่าการทำงานแบบนี้มันก็มีมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับนักแสดงตั้งหลายคนเลยเต้าคิดว่าไม่น่านะแต่ว่าถ้ามีก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วมันจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคิดว่าพอเราจะได้รับมันต้องมีการได้รับผลกระทบแล้วเพราะทุกอย่างถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะแต่ว่ารอให้มีก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเลยค่ะเต้ายังไม่ได้รู้ในรายละเอียดแน่ชัดเพราะฉะนั้นเต้าก็ยังบอกไม่ได้ว่าเต้ารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่ามันต้องทำจริงๆแหละอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันละกันถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆที่เต้าแบบอยากจะเป็นสลักใช่ไหมไม่ต้องเป็นช่องคงไม่อะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็แบบได้รับโอกาสจากช่องมาเยอะมากๆแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังแก้ไขอะไรจากช่อง